ไทยประกันชีวิตร่วมกับเอเลติโกจัดหาทุนการศึกษากว่า50ล้านบาทสนับสนุนสู่เทนนิสเยาวชนภาคใต้ค่ะบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทเอเลติโกจำกัดมีการจัดกิจกรรมสปอร์ตโชว์เคสครั้งที่12ส่งท้ายปีนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสสำหรับนักเรียนนักกีฬาเทนนิสในโซนภาคใต้โดยเฉพาะเลยนะคะได้มีการแข่งขันเก็บคะแนนจากสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยและคะแนน UTR ตลอดทั้งปีโดยสนามสุดท้ายจะเป็นรอบควอลิฟายภายใต้โครงการสปอร์ตโชว์เคสไทยไลฟ์อินชูแรนซ์อินวิเทชั่นชาเลนเจอร์พร้อมกันนี้ยังมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาและกีฬาที่สหรัฐอเมริกาทั้งในระดับมัธยมปลายและปริญญาตรีด้วยค่ะงานจะเกิดขึ้นที่สนามเทนนิสโอเชียนิกโรงแรมดีโอเชียนิกสปอร์ตเทลในจังหวัดภูเก็ตนะคะวันเสาร์ที่2ธันวาคมที่จะถึงนี้สำหรับสปอร์ตโชว์เคสจัดมาแล้ว5ครั้งค่ะมีการมอบโอกาสให้กับนักเรียนนักกีฬาเยาวชนไทยหลายร้อยครอบครัวผ่านทุนการศึกษาและกีฬาต่างประเทศจาก8ชนิดกีฬาด้วยกันนั่นก็คือฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเทนนิสกอล์ฟว่ายน้ำฟันดาบและกีฬาอีสปอร์ตเป็นทุนจากต่างประเทศนะคะมีสหรัฐอเมริกาอังกฤษสกอตแลนด์เนเธอร์แลนด์สเปนและอิตาลีทางด้านคุณอัตนันท์อัศวัฒเรศประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอเลติโกจำกัดก็บอกว่านักเทนนิสที่ถูกคัดเลือกมานั้นจากรายการ Sport Insight Oceanic Junior Challenger ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีนี้ในโซนภาคใต้นักเทนนิสที่ผ่านเข้ารอบมีโอกาสชิงทุนการศึกษาและกีฬาที่ประเทศสหรัฐอเมริกามูลค่ากว่า50ล้านบาทค่ะและในจำนวนนี้อาจจะมีโอกาสได้โลดแล่นในลีก2หรือว่าลีก3ของกีฬามหาวิทยาลัยที่โด่งดังอย่างลีก NCAA อีกด้วย